คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเร่งเดินหน้าพิจารณาเรื่องนิติธรรมโดยมีการบัญญัติหลักนิติธรรม5ข้อไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราต่อเนื่องในภาค3ว่าด้วยนิติธรรมศาลและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยเป็นการพิจารณาต่อจากวันนี้ที่มีการพิจารณาในบททั่วไปของศาลและกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีการบัญญัติหลักการพื้นฐานสำคัญของหลักนิติธรรม5ข้อซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญที่ได้มีการบัญญัติไว้ทั้งนี้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดกรอบเบื้องต้นในการพิจารณาหมวดของศาลและหลักนิติธรรมให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่21มกราคมนี้นอกจากนั้นจะเป็นการพิจารณาเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งได้มีการเสนอให้ยกเลิกคำว่าองค์กรอิสระและใช้คำว่าองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแทนสำหรับการพิจารณาส่วนที่2ศาลรัฐธรรมนูญโดยเริ่มต้นพิจารณาเรื่องการสรรหาและเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน9คนทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการถกเถียงถึงสัดส่วนและที่มาของกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากผู้พิพากษาศาลฎีกา1คนตุลาการศาลปกครองสูงสุด1คนคณบดีรัฐศาสตร์2คนคณบดีคณะนิติศาสตร์2คนตัวแทนจากสมัชชาคุณธรรม1คนตัวแทนจากภาคการเมืองฝ่ายรัฐบาล1คนตัวแทนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านศาลฎีกา1คนและศาลปกครอง1คนซึ่งมีกรรมาธิการบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตัวแทนจากสมัชชาคุณธรรมมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะการตั้งสมัชชาคุณธรรมของสภาปฏิรูปแห่งชาติยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นจึงให้เปลี่ยนมาเป็นจากรัฐสภาแทนรวมถึงการเสนอไม่ให้มีตัวแทนจากคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เนื่องจากมองว่าไม่ได้มาจากอำนาจอธิปไตย3ฝ่ายและไม่ได้เกี่ยวกับศาลโดยตรง